ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์ตำรับชื่อว่าหมูบาดาลเนี่ยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันก็มีที่มาคนอื่นเขาทำกันเขาเป็นไก่ใต้น้ำอุ้ยเสียเวลานานมากกว่าไก่กับกระดูกไก่จะออกมาหวานหวานเปลี่ยนเป็นหมูดีกว่าคุณผู้ชมหมูสันคอเห็นไหมคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นๆอย่าหนาเกินไปคุณผู้ชมหั่นพอประมาณรากผักชีกระเทียมพริกไทยจัดการใส่ลงไปซะวิธีการก็คือต้องการให้หมูเนี่ยมีกลิ่นหอมเพราะบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นหมูเดี๋ยวนี้ก็อุตายแต่ฉันได้กลิ่นหมูมันไม่เหมือนเก่ามันอย่างนี้มันอย่างนั้นอย่าคิดเยอะลูกคุณผู้ชมอ่ะหมูคุณผู้ชมอยากให้หมูนุ่มๆไหมถ้าอยากให้นุ่มนี่นมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับผู้ผลิตฟอร์มอสนะคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะใส่แค่นี้ล่ะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็จัดการเคล้าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมีเวลาไหมถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จะแนะนำคุณผู้ชมว่าทำอย่างเงี้ยใส่กล่องหรือใส่ชำอ่างเนี่ยเอาคลิ้งแรปซะแล้วเข้าตู้เย็นไว้ 2-3 ชั่วโมงนมมันจะเข้าไปในส่วนผสมของเนื้อหมูเสร็จแล้วกลิ่นของมันจะหอมแล้วเนื้อหมูก็จะนุ่มนุ่มแล้วก็มีความขาวชวนรับประทานนะคุณผู้ชมเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเราก็จะได้หมูที่มีความนุ่มตอนนี้เราก็จะใส่ถ้วยนี้เป็นเครื่องแกงของเรามีพริกขี้หนูแห้งข่าตะไคร้ขมิ้นและหอมแดงคุณผู้ชมจัดการสับหยับยาแล้วก็ใส่ลงไปคลุกอุ้ยรสชาติเจ็บปวดนะคุณผู้ชมนะทีนี้เวลาเราจะปรุงรสให้มันดูน่ารับประทานคุณผู้ชมน้ำปลาหน่อยนึงคลุกไปน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องหวานมากของแบบนี้เขาพวกผู้ชายเขารู้ดีก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงก็ได้ให้มันมีกลิ่นหน่อยๆมันดูท็อปโน้ตอันนี้ก็ทีเด็ดค่ะใส่ไปแล้วสามีหลงแน่นอนค่ะน้ำปลาค่ะหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะมันจะดูแบบตำรับบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเตรียมหม้ออันนี้เป็นหม้อหุงต้มไวทลักส์ปลาหัวมะลายขนาด22เซนติเมตรนะคุณผู้ชมเราก็จัดการเอาหมูที่เราปรุงไว้เนี่ยใส่ลงไปวางลงไปเกลี่ยนะคุณผู้ชมนะเกลี่ยพอเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราเพิ่มนมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนเลี้ยงไว้รอบๆขอบหม้อใส่ไปหน่อยนึงประมาณนี้คุณผู้ชมใบมะกรูดฉีกๆใส่ไปหน่อยจะได้หอมๆเสร็จแล้วยังไม่จุดเตาคุณผู้ชมเอากระมังปิดเขาทำไก่ใต้น้ำฉันเห็นเขาก็เอากระมังปิดแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำเอาไว้ข้างบนนะในกะละมังไม่รู้ใครเนี่ยคิดวิธีแต่มันออกมาก็อร่อยนะเอาละจุดเตาตอนนี้ก็จะไม่ทำอะไรนะคุณผู้ชมนะปล่อยไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวหมูข้างในหม้อ ก็จะสุกนะน้ำมันจะร้อนถ้าเกิดจะไม่สุกเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำอีกนะคุณผู้ชมนะตอนช่วงเวลาที่เรารอให้หมูของเราสุกเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันดีกว่านะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับของการทำน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวเรานะคุณผู้ชมที่เราเรียนรู้มาใช้น้ำตาลปี๊บน้ำจิ้มแจ่วไม่ใช้น้ำตาลทรายอันนี้แจ่วแบบบ้านเรานะไม่มีอะไรเลยไข่ดาวไข่เจียวก็มีน้ำจิ้มแจ่วเราก็อยู่ได้นะคุณผู้ชมน้ำปลาเสร็จแล้วก็อันนี้สองอย่างใช่ไหมเราใช้น้ำมะขามเปียกวันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้น้ำปลาน้ำตาลลงไปแล้วน้ำมะขามเปียกขนาดนี้สักครึ่งซองถ้าทำซองนี้นะตายตายเปรี้ยวเลี้ยงได้ทั้งบ้านอันนี้แค่นี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการสำอย่างนะมันจะละลายง่ายมากน้ำตาลปี๊บมันจะละลายเข้ากับน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกชิมตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกคุณผู้ชมเปรี้ยวไหมเธอเค็มไปเปล่าหวานไปเปล่าอ๋อชิมไม่ออกรสตอนนี้ไม่รู้เรื่องต้องเสร็จก่อนคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำต้มสุกลงไปหน่อยหนึ่งน้ำลายสอเชียวเห็นไหมเนี่ยมาแล้วแจ่วของฉันโอ้ยมันก็ไม่ถึงกับสายจงเจ๋งคุณผู้ชมเห็นไหมมันก็ยังมีความเป็นแบบเงาๆอันนี้ตำหลัก
แล้วก็ปรุงรสอันแรกเลยเราก็จะใส่พริกขี้หนูสวนป่นอุ๊ยต้องบอกเดี๋ยวหยิบผิดคุณผู้ชมไปซื้อมานะพริกขี้หนูสวนแห้งป่นนะตราข้าวทองคุณผู้ชมซื้อมาเลยข้าวคั่วมาเสร็จหอมป่นมาเรียบร้อยโอ้ยเผ็ดสะใจนะขออีกหน่อยเถอะผักชีวันนี้เป็นผักชีฝรั่งหอมแดงซอยนิดหนึ่งอันนี้จานเสิร์ฟดูหรูนี่แจ่วก็ต้องไปซื้อเขานะบางคนอ่ะแจ่วก็ทำไม่เป็นต้องไปขอปั่นแจ่วร้านขายไก่ย่างปักซอยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วหอมหอมตราข้าวทองเขามีหมดเลยคุณผู้ชมโอ้ยรู้จักเจ้าเดียวสบายไปเยอะเลยที่เหลือใส่ขวดปิดฝาไว้นะคุณผู้ชมใช้ได้หลายวันนี่ข้าวคั่วเหยาะไปหน่อยนึงโอ้เพอร์เฟกต์หมูของเราใต้บาดาลน่าจะรู้เรื่องแล้วนะน้ำทำท่าจะเดือดถ้าข้างล่างยังไม่สุกเราจะต้องเปลี่ยนน้ำนะคุณผู้ชมเพราะน้ำเดือดแล้วไม่ได้พอยกกระมังระวังนะคุณผู้ชมมันร้อนนี่โอ้ยตายแล้วน่ากินมากเลยคุณผู้ชมหมูบาดาลพี่จริงก็หมูใต้น้ำแหละตั้งชื่อมันเก๋หน่อยนะคุณผู้ชมนะอายน่ารับประทานมากเนี่ยดูลักษณะของหมูนุ่มๆคุณผู้ชมย้ายมาใกล้ๆปึบโอ้เครื่องแกงหอมมากเลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งเจอนมอย่างนี้ด้วยนะโอ้น่าทานขอน้ำหน่อยเปิดจิ้มกับข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมนะน่ากินมากเลยอ่ะต้นหอมหน่อยนะลักษณะดูแบบเป็นอาหารวินเทจนะคุณผู้ชมบ้านๆกลัวคนไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวหาว่าฉันไม่ใส่ใบมะกรูดขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้าโรยให้มันแบบไม่ต้องตั้งใจคุณผู้ชมของแบบนี้มันดูแบบวินเทจจานบ้านๆแบบนี้คุณผู้ชมมัดใจสามีโง่หัวไม่ขึ้นนะดูสิอยู่กับคุณผู้ชมแพ็ดเดียทำกับข้าวได้อย่าง2อย่างก็หมดเวลาแล้วอยากยืนทำกับข้าวให้คุณผู้ชมชมทั้งวันโดยไม่ไปไหนจริงๆแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่เนาะวันจันทร์หน้ากับรายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมครับบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้าวคั่วแบบใช้ข้าวเหนียวกันวันนี้นานามีใบมะกรูดฉีกมีข่าค่ะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ตั้งใจว่าจะแปลงโฉมเกี๊ยวกุ้งของเราให้เป็นเกี๊ยวกุ้งผัดไทยเลิศขนาดไหนคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วล่ะท็อปปิ้งหน่อยนะเพราะว่าลูกๆชอบหมูหยองกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ